ปาเต้ชี้ต้องบันทึกในประวัติศาสตร์ชุมนุมโลกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธสู้ม็อบที่มีแค่เรือเป็ดวันที่17พฤศจิกายนจากกรณีที่กลุ่มราษฎรนัดรวมตัวกันบริเวณหน้ารัฐสภาเพื่อชุมนุมติดตามการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของตำรวจโดยรอบพร้อมตั้งแท่นปูนและลวดหนามขวางเอาไว้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการใช้รถฉีดน้ำผสมแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมจนมีผู้ถูกแก๊สน้ำตาหลายรายรวมถึงมีผู้บาดเจ็บนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีภาพการเตรียมการใช้กระสุนยางกับกลุ่มม็อบด้วยด้านความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ได้มีการแสดงออกเชิงวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ที่กระทำเกินกว่าเหตุโดยหนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวก็คือปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมพิธีกรและดีเจคนดังในวงการดนตรีโดยปาเต้ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าในที่สุดก็เกิดความรุนแรงโดยไม่จำเป็นอีกแล้วหยุดคุกคามประชาชนเริ่มรับฟังและพูดคุยกับประชาชนด้วยความจริงใจเสียทีคงต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การสลายการชุมนุมของโลกว่าครั้งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ประเทศหนึ่งใช้อาวุธปราบจราจรต่อสู้กับเรือเป็ดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด